สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวชิป M1 ครับเป็นตัวชิปใหม่ล่าสุดที่ Apple เพิ่งเปิดตัวแล้วก็นำไปใส่ในเครื่อง Mac นะครับอย่างที่เราทราบกันเนี่ยเครื่อง Mac ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นตัว CPU Intel แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ย Apple จะใช้ชิปของตัวเองแล้วนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยที่เปิดตัวมาก็คือตัวชิป M1 วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องชิป M1 ตัวนี้กันว่าตกลงแล้วเนี่ยชิป M1 มันคืออะไรมันดียังไงแล้วความแรงเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยตัวชิป M1 มันแรงสักแค่ไหนวันนี้มาคุยกันครับก่อนจะไปเข้าเรื่องตัวชิป M1 นะครับอันนี้บอกคุณผู้ชมที่อาจจะดูเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่อง Mac ตัว MacBook Air MacBook Pro จะซื้ออะไรดีเนี่ยในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้พูดถึงตัวสเปคเครื่องที่เพิ่งออกใหม่นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัวชิป M1 กันล้วนๆเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวชิป M1 มันคืออะไรนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากทำความเข้าใจก่อนว่า M1 คืออะไรนะครับถ้าสังเกตที่ผมพูดถึงตัว M1 เนี่ยผมจะพูดว่าตัวเป็นชิป M1 ผมจะไม่ได้เรียกว่าเป็นตัว CPU M1 ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตัว M1 เนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายส่วนอยู่ในแพ็กเกจสี่เหลี่ยมเล็กๆเดียวกันนะครับซึ่งข้างในอ่ะมันจะประกอบไปด้วยตัว CPU ตัว GPU ในส่วนของตัวที่เป็นตัว Core Processor นะครับก็คือตัว Neuron Engine ก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ยังมีตัว RAM ที่อยู่ในแพ็กเกจเล็กๆตัวของ M1 ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นตัวชิป M1 แบบที่เป็นตัว SoC หรือตัว System on Chip นะครับซึ่งตัวชิปลักษณะที่เป็น SoC เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับที่ Apple ทำอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็นตัวชิป A14 ที่อยู่ใน iPhone 12หรือทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ Apple ทำมาเนี่ยก็จะเรียกเป็นตัว SoC ชิปมาตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องมาอธิบายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าเวลาตัวชิป M1 ที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันจะพูดถึงในภาพรวมของตัว M1 ว่าแบบมันประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับเราไม่สามารถเรียกเป็นทางการได้ว่าตัวชิป M1 เนี่ยเป็น CPU M1 ลักษณะนั้นนะครับซึ่ง CPUมันคือส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวชิป M1 ครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่อยากพูดถึงนะครับหัวข้อถัดมานะครับที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัว CPU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวชิป M1 นะครับตัว CPU ที่อยู่ใน M1 เนี่ยจะเป็นตัว CPU แบบ8คอนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นตัว4คอที่แบบประมวลผลแบบความแรงด้านความแรงแล้วก็อีก4คอเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นรอบเดินเบาในลักษณะที่ว่าการทำงานทั่วๆไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นเวลาเราเปิดเครื่องมาแล้วยังไม่ได้มีการเรียกใช้โปรแกรมอะไรเนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตัวรอบเดินเบา4คอเนี้ยจะเป็นตัวทำงานซึ่งตามที่ Apple อธิบายเนี่ยตัวรอบเดินเบามันทำงานเนี่ยกินพลังงานแค่1ใน10ของตัว4คอที่เป็นลักษณะที่เป็น high performance นะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า Apple แบ่งที่ตัวคอ CPU เนี่ยที่จะแตกต่างกับทาง Intel นะครับซึ่ง Intel เนี่ยจะแบ่งเฉลี่ยของความแรงของคอ CPU เนี่ยให้เท่าๆกันคำถามสำคัญสำหรับตัว CPU ที่อยู่ในตัว M1 เนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเราโดน Apple ย้อมแมวไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวของ A14 ที่อยู่ใน iPhone 12หรือเปล่าต้องบอกว่าตัวชิป A14 กับตัว M1 เนี่ยพื้นฐานมันคือเทคโนโลยีเดียวกันที่การผลิตที่5นาโนเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องโครงสร้างหลักเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันคือโครงสร้างเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัว M1 กับตัว A14 ที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันคือรายละเอียดปลีกย่อยอย่างเช่นในส่วนของตัวที่เป็นตัวคอ CPU ถ้าเป็นบน A14 เนี่ยจะมีแค่6คอแต่ถ้าเป็นบน M1 เนี่ยก็คือ Apple เพิ่มขึ้นมาเป็น8คอนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน2คอเนี่ยก็คือตัว Cache L2 เนี่ยถ้าเป็นตัว A14 เนี่ยมันจะมี Cache L2 อยู่แค่ที่4เมกะไบต์แต่ถ้าเป็นตัว M1 เนี่ยตัว Cache L2 จะมีอยู่12เมกะไบต์ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นส่วนที่ Apple สามารถบูสต์แล้วก็เพิ่มตัวของส่วนคอ CPU เนี่ยเข้าไปให้ M1 เนี่ยมีคอที่มากกว่าได้ครับส่วนความแรงของ CPU ชิป M1 นะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะแรงได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเรามักจะมองว่าตัวเครื่องที่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว MacBook Air เนี่ยมันคือเครื่องที่ไม่ได้มี performance อะไรดีมากนักในตอนช่วงเมษาที่ผมได้เทสตัวของ MacBook Air i3 เนี่ยผมพูดโอเคว่ามันคือเครื่องแบบในระดับเริ่มต้นที่คุณซื้อไปแล้วใช้งานทั่วๆไปไม่สามารถใช้งานหนักหน่วงเช่นที่ผมทดสอบคือใช้ตัว Final Cut แล้วตัดไฟล์ 4K อย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำงานตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับแต่คือหลังจากนี้ไปเนี่ยพอเป็น MacBook Air ที่ใช้ตัว M1 เนี่ยความคิดที่เราจะพูดถึงตัว MacBook Air
หลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยมันจะไม่ใช่เครื่องที่สำหรับไว้แค่เอามาใช้งานทั่วไปไม่ใช่เครื่องสำหรับที่แค่เอามาแบบพิมพ์งานเอาไม่ใช่เครื่องสำหรับที่เอามาแค่เล่นเน็ตอย่างเดียวแต่คือความแรงของตัว M1 เนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ในหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบนช์มาร์กออกมานะครับเพราะว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยตัว CPU ของชิป M1 เนี่ยมีคะแนนที่เหนือกว่า MacBook Pro 16นิ้วที่ใช้ตัว CPU Intel i9 สิครับซึ่งตรงเนี้ยพอตกเป็นข่าวตอนแรกผมว่าโหคนที่เห็นข่าวแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบโอ้มันแรงได้ขนาดนี้เลยจริงๆเลยนะครับซึ่งอย่าลืมว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยตัวชิป M1 เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ในระดับเครื่องเริ่มต้นก็คือตัวของ MacBook Air ตัว Mac Mini รวมถึงตัวของ MacBook Pro 13นิ้วซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัว MacBook Air เนี่ยเราจะไม่เคยนึกถึงว่ามันจะเป็นเครื่องที่แรงได้Apple กักไว้แบบนู่นแบบนี้ Apple ใช้ CPU ประหยัดพลังงานแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าหลังจากนี้ไปตัว MacBook Air อย่างที่ผมบอกมันจะเปลี่ยนโฉมไปเลยซึ่งอันเนี้ยโอเคว่าในเว็บ Geekbench มีข้อมูลตรงนี้ออกมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือในเว็บ AnandTech ก็พูดถึงนะครับว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวของ A14 ที่มันเป็นพื้นฐานการผลิตเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับตัว M1 เนี่ยมันมีคะแนนที่เหนือกว่าตัว Intel รุ่นที่10แล้วก็รุ่นที่11ในบาง CPU ด้วยตรงนี้เนี่ยผมว่าพอเห็นแบบนี้เนี่ยยิ่งพอในเว็บ AnandTech พูดถึงอะไรเงี้ยมันยืนยันได้ว่าตัว M1 เนี่ยความแรงในส่วนของ CPU ตัวชิป M1 เนี่ยมันแรงจริงๆในส่วนนี้ครับทีนี้ถัดมาถึงในส่วนประมวลผลกราฟิกนะครับหรือตัว GPU นะครับตรงนี้เนี่ยคนจะมองว่าตัว GPU ที่อยู่ใน M1 เนี่ยเป็นลักษณะ on board นะครับตรงนี้สเปคเบื้องต้นก็คือมันเป็นตัว GPU แบบ8 core นะครับแล้วก็ตามสเปคที่ Apple บอกมาเนี่ยก็คือมันสามารถประมวลผลได้ที่ 2.6 teraflops นะครับ 2.6 teraflops เนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถรับคำสั่งไปประมวลผลพร้อมๆกันเนี่ยได้ที่ 2.6 ล้านล้านครั้งใน1วินาทีครับตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทำให้ตัวของกราฟิกเนี่ย GPU เนี่ยมันมีความแพงไปเรื่อยๆไอ้พวกที่เป็นอย่าง Nvidia รุ่นใหม่3080ใช่ไหมครับในปีนี้เนี่ยมันสามารถประมวลผลได้ที่ประมาณ35-40 teraflopsในการรับคำสั่งใน1วินาทีเนี่ยมันสามารถทำได้ประมาณนั้นทีนี้ย้อนกลับมาในตัว GPU M1 เนี่ยที่บอกว่าเป็น 2.6 teraflops เนี่ยมันแรงไหมมันดีมันโอเคไหมนะครับในเบื้องต้นอันเนี้ยผมเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัว MacBook Pro 13นิ้วที่เป็น Intel เพื่อให้เห็นภาพแล้วกันนะครับตัวการ์ดจอออนบอร์ดที่อยู่ในตัวเครื่อง MacBook Pro 13นิ้วเนี่ยสิ่งที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือตัวของ M1 เนี่ย GPU ใน M1 เนี่ยมีความแรงนะครับในการประมวลผลส่วนนี้มากกว่าตัวการ์ดจอออนบอร์ดของ Intel ใน MacBook Pro เนี่ยถึง3เท่าด้วยกันครับโดยประมาณแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวการ์ดจอที่อยู่ในตัว MacBook Pro 16นิ้วตัวเริ่มต้นสตาร์ทมาเนี่ยที่เป็นตัว AMD Radeon ผมขออภัยจำตัวรหัสไม่ได้จริงตรงนี้เนี่ยความแรงของตัว M1 ตัว GPU M1 เนี่ยกับตัว Radeon ที่อยู่ใน MacBook Pro 16นิ้วตัวเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันไม่ถึง1เท่าดีตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคกับตัว GPU M1 ว่าโอเคเปิดเลิกมาเนี่ยตัวแรกเบอร์แรกเลยเนี่ยมันทำได้โอเคนะไม่ได้ขี้เหร่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมโอเคนะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาที่อยากพูดถึงเกี่ยวกับตัว GPU เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความแรงของ GPU เนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่คือสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยก็คือหน่วยประมวลผลย่อยอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวชิป M1 เนี่ยก็คือตัว Neuron Engine ครับตัว Neuron Engine ที่อยู่ในตัวชิป M1 เนี่ยมันเป็นหน่วยประมวลผลแบบ16 core นะครับคำถามคือตัว Neuron Engine เนี่ยเอาไว้มาทำอะไรตัวของ Neuron Engine เนี่ยมันจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบลักษณะที่เป็นตัว Machine Learning นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยอธิบายง่ายๆเวลาสมมติถ้าเป็นภาพนิ่งภาพกราฟิกพอเราจะแต่ง retouch รูปภาพใน Photoshop ลักษณะนี้เวลาเราเปิดรูปภาพมาเนี่ยแล้วมันมีอะไรขวางหูขวางตาสักอย่างนึงเราอยากจะลบสายไฟออกแล้วให้มันเปลี่ยนตรงนี้เป็นต้นไม้ที่มันเหมือนสภาพแวดล้อมด้านข้างลักษณะนี้ไอการประมวลผลตรงนี้ครับมันจะใช้ลักษณะที่เป็นตัวของ Machine Learning ในการคำนวณให้มันเปลี่ยนลบสายไฟทิ้งแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมตรงนั้นที่ลบไปเนี่ยให้มันเป็นลักษณะมันเหมือนรอบๆที่เป็นต้นไม้ลักษณะนี้อันนี้คือสิ่งที่ตัว Machine Learning เนี่ยมันต้องคำนวณนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติเนี่ย
การ์ดจอปกติมันจะยังไม่ได้มีส่วนของตัวneuron engine ตรงนี้มันก็จะใช้พลังงานมากทีเนี้ยพอตัวของ M1 เนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนก็คือมีตัว GPU หลักอยู่ด้วยแล้วก็มีตัว Neuron Engine เนี่ยเข้ามาช่วยคำนวณในส่วนของตัว Machine Learning เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยวิดีโอก็ต้องใช้นะครับในส่วนของตัว Neuron Engine ในยุคใหม่ก็คือเวลาที่เราใส่ตัวของเอฟเฟคต่างๆเข้าไปแล้วมันมีการเรนเดอร์แทนที่ตัวของ GPU เนี่ยมันจะต้องคำนวณอย่างหนักเลยในการแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพหรือเป็นเอฟเฟคต่างๆเนี่ยพอมีตัว Neuron Engine เข้ามาเนี่ยมันก็จะแบ่งเบาภาระของตัว GPU หลักเนี่ยออกไปแล้วตัว Neuron Engine เนี่ย ก็ช่วยคำนวณในส่วนนี้นะครับคำถามคือแล้วตอนนี้มันมีแอปไหนที่ซัพพอร์ตตัว Neuron Engine ที่อยู่ในตัวชิป M1 ตรงนี้บ้างนะครับหลักๆเนี่ยที่ Apple พูดถึงแล้วเนี่ยก็คือตัว Final Cut 10.5 นะครับตรงนี้เนี่ยจะซัพพอร์ตการใช้ตัว Machine Learning ในตัวของNeuron Engine ตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาถ้าเป็นแอปตัดต่อวิดีโออีกอันนึงเนี่ยที่ออกมาประกาศแล้วว่าซัพพอร์ตในเรื่องของ Neuron Engine เนี่ยก็คือตัว Blackmagic DaVinci Resolve 17นะครับในหน้าเว็บเขาก็เขียนไว้ว่าเขามีส่วนที่ซัพพอร์ตของตัว Neuron Engine ตรงนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัวแอปที่ทำงานเกี่ยวกับภาพนิ่งก็จะเป็นในส่วนของตัว Pixelmator นะครับที่ผมเห็นทาง Apple พูดถึงตรงเนี้ยตัว Pixelmator ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของ Neuron Engine คำถามหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยเนี่ยอ้าวแล้ว Adobe ซัพพอร์ตหรือยังเท่าที่ผมอ่านตอนนี้นะครับAdobe ยังไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของ Neuron Engine ถ้าจะมีในเร็วๆนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นตัวของLightroom ที่กำลังจะออกในเดือนธันวาคมที่ทาง Adobe ก็สัญญาแล้วว่าตัวของ Lightroom ที่จะออกในเร็วๆนี้มันจะซัพพอร์ตเป็นลักษณะ Native App ที่ซัพพอร์ตกับตัว Apple Silicon ตัวชิป M1 ตรงนี้นะครับส่วนแอปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Photoshop ไม่ว่าจะเป็นตัวของAdobe Premiere เป็นแอปตัดต่อวิดีโอเนี่ยเท่าที่ผมอ่านคือยังต้องรอให้ตัวแอปพัฒนาเสร็จก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูในรายละเอียดว่ามันซัพพอร์ตในเรื่องของตัว Neuron Engine ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับทีนี้ท่านมาถึงเรื่องแรมที่อยู่ในตัวชิป M1 ครับพอพูดไปอย่างนี้เนี่ยผมว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเวลาเราพูดถึงแรมในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นอีกยูนิตหนึ่งสิมันไม่ได้ถูกรวมเข้าไปกับตัวของ CPU GPU ตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรารับรู้แล้วเราก็ใช้กันมาตลอดในตามเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติที่มันจะแยกหน่วยของ CPU ตัวของตัวประมวลผลกราฟิกแล้วก็ส่วนของตัวแรมเวลาการทำงานก็จะลิงก์ข้อมูลกันไปกันมามีการส่งผ่านข้อมูลกันไปกันมาตรงนั้นพอมาเป็นในลักษณะของตัว M1 เนี่ย Apple built in ตัว RAM เนี่ยเข้าไปข้างๆตัวของ CPU GPU ตรงนี้เลยนะครับสิ่งเนี้ยมันถูกเรียกว่าตัว Unified RAM นะครับการทำงานเนี่ยระหว่างตัวของหน่วยประมวลผลแต่ละหน่วยที่อยู่ในตัวแพ็กเกจ M1 เนี่ยพอมันมีการเรียกใช้งาน RAM เนี่ยมันจะส่งผ่านข้อมูลเนี่ยได้สั้นกว่ามากๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพจากที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่เป็น RAM ที่อยู่ลักษณะภายนอกนะครับตรงนี้แต่คำถามสำคัญคือตัว RAM ที่ให้มาในเครื่อง Mac ทั้ง3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยพื้นฐานคือ Apple ให้มาแค่ 8GB แล้วก็สามารถคัสตอมขึ้นไปเป็นตัว RAM ที่ 16GBได้เนี่ยมันจะเพียงพอใช้งานหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเครื่อง Mac ที่ผมใช้งานอยู่ก็ RAM 32GB ก็เวลาทำงานตัดต่อวิดีโอตัว Final Cut ก็มีบางจังหวะเหมือนกันที่เครื่องเตือนมาเลยว่า RAM หมดRAM ไม่พอใช้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยังกังขาอยู่นะครับว่าต่อให้เป็นตัว Unified RAM มันจะพอใช้งานจริงๆเหรอนะครับตรงเนี้ยอันเนี้ยคงต้องรอพิสูจน์ในอาทิตย์ถัดไปที่Apple เริ่มส่งเครื่องให้ในอเมริกาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นรีวิวทั้งบน Photoshop นะครับบน Final Cut บน DaVinci Resolve อะไรพวกเนี้ยรวมถึงเรื่องเล่นเกมด้วยเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัว RAM พื้นฐานที่แค่8GB แล้วก็คัสตอมขึ้นไปเป็นที่16GB ได้เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าครับในโลกของความเป็นจริงสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นว่าตัวเครื่อง Mac ทั้ง3รุ่นเนี่ยตัว MacBook Air MacBook Pro 13 นิ้วตัว Mac Mini เนี่ยอาทิตย์หน้า
ในอเมริกาเดี๋ยวเขาทยอยได้รับเครื่องกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นทั้งรีวิวทั้งเป็นวิดีโอทั้งบทความการเทสแบบฮารุโหดต่างๆเนี่ยกับRender Final Cut Export Final Cut ออกมาอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นการทำงานจริงในโลกของความเป็นจริงเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัว M1 มันจะทำได้ดีอย่างที่ Apple โมไว้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยในตัว M1 เนี่ยผมไม่ได้กังขาในเรื่องความแรงในส่วนของ CPU เลยครับผมรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถถ้าจะพูดถึงว่าเครื่อง Mac ทั้ง3รุ่นเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้แล้วยังแบบสมมติอยู่ดีมันโดดขึ้นมาแล้วมันแบบพูดใช้อะไรแปลกๆใหม่ๆลักษณะเนี้ยมันจะเป็นคำติดปากเวลาที่ Apple ออกอะไรใหม่ๆเนี่ยเรามักจะพูดถึงว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามันคือเวอร์ชั่น 1.0 ของ Apple เนี่ยมันมักจะมีบั๊กมีข้อผิดพลาดอะไรเสมอๆนะครับอย่างตัว Apple Watch ในรุ่นแรกเนี่ยก็แบตเตอรี่หมดเร็วอะไรลักษณะนั้นตอนที่เป็นตัวของเครื่อง Mac สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็น Intel รุ่นแรกก็แบบโหมีปัญหาเยอะอะไรงั้นพอมาเป็นตัวของ M1 ผมรู้สึกว่าผมไม่กังขาที่จะแบบต่อให้เป็น 1.0 ก็ตามผมไม่กังขาในเรื่องการใช้งานว่ามันจะทำประสิทธิภาพได้ไม่ดีผมรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับเรื่องที่เป็นลักษณะชิปแบบเนี้ยที่ Apple ทำมาตลอดประมาณ10ปีนะครับ Apple เริ่มดีไซน์ชิปที่เป็นลักษณะของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตัวชิป A4ตอนนั้นเนี่ยมันคือ10ปีที่แล้วแล้วก็มันผ่านมาเรื่อยๆ5ปีแรกในช่วงที่ Apple ดีไซน์เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงว่าตัวของชิปที่อยู่ใน iPhone เนี่ยมันจะแรงขึ้นมาเทียบเท่ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Intel ได้หรือเปล่ามันไม่เคยมีการพูดถึงครับแต่เราลองย้อนดูในช่วง3หรือ4ปีล่าสุดนะครับยิ่งตอนที่เป็นช่วงตอน iPad Pro 2018ที่มันเป็น A12X เนี่ยโหถ้าใครย้อนไปดูเนี่ยในช่วงประมาณ 3-4 ปีนี้ทุกๆครั้งเวลาที่ Apple ออก CPU ออกตัวชิปอันใหม่เนี่ยที่ใส่ใน iPhone iPad เนี่ยจะถูกพูดถึงเปรียบเทียบตลอดว่ามันมีตัวผลคะแนน benchmark เนี่ยขึ้นมาเทียบเท่ากับเครื่อง Mac ในรุ่นไหนรุ่นไหนมันเทียบกับเครื่อง Mac Intel ได้ใน CPU แบบไหนแบบไหนตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ Apple พิสูจน์มาตลอดแล้วผมเห็นความแรงแล้วว่ามันทำได้ดีอยู่แล้วส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้น่ากังวลมากนักแต่มันพอมันแบบลักษณะที่เป็น Apple ทำครอบจักรวาลเองเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอดูว่า Apple จะปล่อยของออกมาแบบเต็มๆแค่ไหนนะครับนั่นคือส่วนของตัวกราฟิกตัว GPU ในเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่าผมโอเคมากกับตัวกราฟิก8 Core ที่อยู่ในตัว M1 มันทำตัวการคำนวณขึ้นไปได้ที่ระดับ2กว่าเทราฟล็อปตรงนั้นดีกว่าในการ์ดจอออนบอร์ดของ Intel แบบ 3-4 เท่าตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมโอเคนะครับแต่ตรงนี้ครับเราต้องรอดูว่าตัวของกราฟิกมันจะสามารถประมวลผลได้โอเคไหมพอไปทำงานจริงๆต่อให้มันแรงมากๆเนี่ยแต่คือพอบอก 2.6 teraflop แล้วมันทำจะทำแบบนู้นแบบนี้เนี่ยพอจะนึกภาพในหัวออกเนี่ยว่ามันน่าจะได้ประมาณไหนแต่คือพอมันอยู่ในลักษณะที่เป็นแพ็คเกจเดียวกันเนี่ยแล้วความแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์อยู่ใน iPad Pro ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยใน iPhone เนี่ยมันก็เรียกว่าตัวทั้งในส่วนของ CPU และกราฟิกเนี่ยมันก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่คือทีเนี้ยพอมันย้ายสนามขึ้นมาเป็นสนามใหญ่ขึ้นเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติที่มันมีโปรแกรมฮาริโฮนมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นผลว่าตัวกราฟิกเนี่ยมันจะทำได้ดีสักแค่ไหนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อีกเร็วนี้เดี๋ยวเราคงได้เห็นกันแล้วครับโดยรวมผมโอเคกับตัว M1 สิ่งที่ผมมองข้ามออกไปเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยในตัวชิป M series ของ Apple เนี่ยที่จะไปอยู่ในตัวของ MacBook Pro 16นิ้วไปอยู่ในเครื่อง iMac ผมคิดว่าปีหน้าคงเป็น2เครื่องนี้เป็นหลักผมยังไม่คิดว่าตัว Mac Pro จะมาในปีหน้าอาจจะมาในปีหน้าก็ได้แต่คือถ้าถามผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าปีหน้าเปิดตัว MacBook Pro กับตัว iMac 2ตัวก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงของตัว Mac Pro เนี่ยไปเป็นปีถัดไปนู่นก็ได้เพราะว่าที่ Apple ประกาศไว้นะครับเกี่ยวกับตัวการ transition ตัว Apple Silicon เนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน2ปีผมเลยรู้สึกว่า Apple ขยับตัวของ Mac Pro ไปไว้ท้ายสุดในปีนู้นเลยก็ได้ปีสุดท้ายที่จะเป็นการ transition ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัว Mac Pro เนี่ยอย่าลืมว่ามันเพิ่งออกมาในช่วงปลายปี2019ธันวา2019กว่าจะได้เริ่มขายจริงๆเนี่ยเข้าปี2020นี้แล้วอย่างที่ตอนต้นปีผมทำเกี่ยวกับตัว Mac Pro 28 Core ตอนนั้นอันเนี้ยผมว่า Apple ขยับต
ัวของ Mac Pro ที่เป็นตัว Apple Silicon อะเอาไปไว้ในแบบปี2022ก็ได้ตรงนั้นผมรู้สึกว่าโอ้ถ้ารีบนะถ้า Apple รีบปีหน้ามีทั้ง MacBook Pro 16มีทั้งตัว iMac อันใหม่มีทั้ง Mac Pro ด้วยเนี่ยคนที่เพิ่งซื้อ Mac Pro ไปเนี่ยผมว่าโหคงเจ็บใจน่าดูเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยให้คนที่ซื้อ Mac Pro ไปเนี่ยให้ได้ใช้อีกพักนึงก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดตัวของ Mac Pro ที่เป็นตัว Apple Silicon เป็นตัวชิป M Series ที่มันจะต้องแรงมากๆเนี่ยในปี2022ก็ไม่สายเกินไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองแล้วก็เรื่องตัวของที่ผมอยากเห็นว่าจะทำได้ดีขึ้นกว่านี้สักแค่ไหนในส่วนของตัว MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยก็คือในส่วนของตัวกราฟิกตัว GPU ที่อยู่ใน M1 อย่างที่ได้อธิบายไว้มันแรงได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าบน MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยผมว่าตัวของกราฟิกเนี่ยควรจะต้องแรงมากกว่าที่อยู่ใน M1 ณปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างน้อย 2.5 เท่านั่นหมายความว่ามันควรจะคำนวณได้ที่ประมาณสัก6หรือ7 teraflops เป็นอย่างน้อยนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับตัว MacBook Pro 16นิ้วส่วนถ้าเป็น iMac iMac เนี่ยผมจะภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้า M1 มันแบบโหผลเบนช์มาร์กมันออกมาแรงกว่าตัว Intel i9 อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าตัวชิป M series ไปอยู่ในเครื่อง iMac ตัวของชิป M series ที่อยู่ใน iMac เนี่ยมันควรจะต้องไปเทียบเท่ากับพวก Intel ที่เป็นตัวแบบ server grade แล้วครับนั่นก็คือตัว Xeon นะครับผมคาดหวังว่า เราจะได้เห็นตัว iMac ที่เป็นตัวชิป M เนี่ยที่ในส่วนของ CPU เนี่ยที่สัก12คอเป็นอย่างน้อยแล้วก็มีออปชั่นอาจจะเป็นแบบ16คอหรือแบบ18คอก็ได้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังที่ผมอยากเห็นกับตัว iMac ในปีหน้านะครับในส่วนของกราฟิกของตัว iMac ก็เหมือนกันอันเนี้ยมันยังในปีเนี้ยตัว M1 เนี่ยเครื่องพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะมีการแบบเป็นตัวของ AMD Nvidia อะไรเข้ามาไหมแต่คือพอเป็นเครื่องเดสก์ท็อปเนี่ยที่ตัวของGPU เดิมตัวของ AMD ที่อยู่ในเครื่อง iMac เนี่ยมันแรงมากๆตรงนั้นมันมีการประมวลผลที่แรงกว่าตัว GPU ที่อยู่ใน M1 ตรงนี้นะครับคำถามคือปีหน้าเนี่ยถ้า Apple จะเลือกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครฉันทำของฉันเองทั้งหมดฉันจะไม่ใช้ตัว Nvidia ฉันจะไม่ใช้ตัว AMD เข้ามาเลยใน iMac เนี่ยตรงเนี้ยตัว GPU ผมค่อนข้างสนใจมากว่า Apple จะทำตัวของ GPU เนี่ยให้ได้ขึ้นไปเนี่ยแรงได้เท่าไหร่ในส่วนของตัว iMac ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมติดตามนะครับส่วนตัว Mac Pro Mac Pro เนี่ยผมว่ายังอีกห่างไกลอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้สักกลางปีหน้าหรือแบบตอนที่แบบปีหน้าออกตัว MacBook Pro ออกตัว iMac อะไรมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตัว Mac Pro ในตอนนั้นกันว่าถ้ายังไม่ออกผมคาดหวังอะไรกับ Mac Proที่กำลังจะออกใหม่ในตอนนั้นกันครับสำหรับตอนนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันนะครับว่าตัว M1 เนี่ยมันคืออะไรยังไงส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ